คอสุดยอดโปรจีนเปิดใจหลังคว้ารองแชมป์รับ6ล้านบาทที่อเมริกากีฬาวันที่23กันยายน2567 14:22 น.โปรจีนอัธยาธิติกุลโปรสาวชาวไทยเปิดใจชื่นชมลิเดียโคอดีตมือหนึ่งชี้เป็นบุญมากที่ได้เห็นการพัตเตอร์อันยอดเยี่ยมของโคในการออกรอบร่วมกันกอล์ฟ LPGA ทั่วรายการโครเกอร์ควีนซิตี้แชมเปี้ยนชิพที่รัฐโอไฮโอสหรัฐอเมริกาโปรจีนอัธยาธิติกุลโปรสาวชาวไทยทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมหลังตีสกอร์รวมเป็น18อันเดอร์พา270คว้ารองแชมป์มาครองได้สำเร็จพร้อมรับเงินรางวัล 183,381 ดอลลาร์สหรัฐ 6.05 ล้านบาทเป็นการจบอันดับท็อป10รายการที่7ของโปรจีนในปีนี้แล้วขณะที่ลิเดียโคอดีตมือหนึ่งโลกชาวนิวซีแลนด์เจ้าของเหรียญทองโอลิมปิกเกม2024มาแรงในรอบสุดท้ายทำวันเดียว9อันเดอร์พาจาก7เบอร์ดี้1อีเกิลและไม่เสียโบกี้เลยสกอร์รวมเป็น23อันเดอร์พา265แพร่งจากอันดับ2ขึ้นไปคว้าแชมป์โปรจีนอัธยาธิติกุลกล่าวหลังจบการแข่งขันว่าเป็นเรื่องเหลือเชื่ออย่างมากพัตเตอร์ของโคคมกริปถ้ามีโอกาสไม่ว่าจากตำแหน่งไหนบนกรีนโคก็จะได้ลุ้นพัตแหลงเสมอการได้ออกรอบร่วมกวนเดียวกับโคได้เห็นฟอร์มอันสุดยอดของเธอกับตาตัวเองใกล้ๆจากแท่นที่เดียวกันจากกรีนเดียวกันถือเป็นประสบการณ์ล้ำค่าอย่างมากเพราะตนนับถือโคเป็นทั้งพี่สาวตำนานแล้วก็แบบอย่างที่ดีโปรจีนกล่าวต่อว่าถึงจะไม่ได้แชมป์แต่ผลงานช่วง2เดือนที่ผ่านมาของตัวเองถือว่าดีมากๆต้องเรียกว่าเหนือความคาดหมายเพราะนี่เป็นปีเดียวกับที่ตนมีปัญหาบาดเจ็บต้องพักยาวช่วงต้นปีแต่พอกลับมาโดยเฉพาะ2เดือนหลังเมื่อลงเล่นก็มีโอกาสได้ลุ้นเกือบทุกสัปดาห์จึงถือเป็นเรื่องสุดยอดมากๆสำหรับตัวเองสำหรับรายการต่อไปเป็นศึกวอลมาร์ท NW อาคันซอแชมเปี้ยนชิพระหว่างวันที่27ถึง29กันยายนโรสาวไทยกล่าวว่าตื่นเต้นที่จะได้กลับไปแข่งรายการนี้อีกครั้งเพราะมีความทรงจำที่ดีมากมายแต่ไม่สามารถคาดหวังอะไรในการเล่นกอล์ฟได้พยายามอยู่ในเกมของตัวเองเหมือนที่พยายามทำอยู่ตอนนี้ไม่ว่าผลจะออกมาเป็นแบบไหนก็ดีกับตัวเองทั้งนั้นเพราะแค่ได้เล่นกอล์ฟก็ดีกับตัวเองมากแล้วไม่สะดุดแน่พรุ่งนี้กลุ่มเปราะบางรับเงิน 10,000 ยังไม่พบปัญหาเช็คสิทธิ์แอปรัดจ่ายข่าวด่วนวันที่24กันยายน2567 9:43 น.พิชัยยันจ่ายเงิน 10,000 กลุ่มเปราะบางพรุ่งนี้ไม่สะดุดยังไม่พบปัญหาเช็คสิทธิ์แอปรัดจ่ายรายละเอียดอื่นโยนถามจุลพันธ์เมื่อเวลา 9:15 น.วันที่24กันยายน2567ที่ทำเนียบรัฐบาลนายพิชัยชุนหวชิระรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังกล่าวถึงเหตุผลของการเลื่อนการประชุมคณะกรรมการกระตุ้นเศรษฐกิจในวันนี้ว่าเนื่องจากมีหลายคนติดภารกิจจึงเลื่อนออกไปก่อนแต่ในวันพรุ่งนี้วันที่25กันยายนจะมีการจ่ายเงิน 10,000 บาทสำหรับกลุ่มเปราะบางและกลุ่มผู้พิการอย่างแน่นอน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังกล่าวว่าส่วนการเข้าไปเช็คสิทธิ์ของประชาชนตามแอปพลิเคชันต่างๆรวมทั้งแอปรัฐจ่ายของกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลังเท่าที่ได้รับรายงานยังไม่มีปัญหาแต่รายละเอียดอื่นๆขอให้ไปสอบถามจากนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคลังวิธีดาวน์โหลดแอปพลิเคชันรัฐจ่ายเช็คสิทธิเงิน 10,000 บาทเผยวิธีใช้งานพร้อมโอนแล้วแจกเงินดิจิทัล 10,000 บาทวันแรก 3.17 ล้านเปิดไทม์ไลน์ธนาคารกรุงไทยตอบวิธีกดเงินสดจากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐผ่านตู้ ATM วิธีดาวน์โหลดแอปพลิเคชันรัฐจ่ายเช็คสิทธิเงิน 10,000 บาทเผยวิธีใช้งานข่าวด่วนวันที่24กันยายน2567 7 นาฬิกา 1 นาทีทำความรู้จักแอปพลิเคชันรัฐจ่ายเช็คสิทธิเงิน 10,000 บาทโครงกระตุ้นเศรษฐกิจเปิดวิธีดาวน์โหลดเผยช่องทางติดต่อคนพิการไม่มีบัตรประจำตัวหรือบัตรหมดอายุทำอย่างไรวันที่24กันยายน2567ผู้สื่อข่าวรายงานว่ากรมบัญชีกลางพร้อมแล้วที่จะโอนเงินโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจปี2567ตามที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและคนพิการจำนวน 14.55 ล้านคนคนละ 10,000 บาทวงเงินรวม 145,552 ล้านบาทเริ่มโอน4วันตั้งแต่วันที่ 25-30 กันยายนนี้เข้าบัญชีพร้อมเพย์และบัญชีธนาคารที่แจ้งไว้ดังนี้วันที่25กันยายน2567โอนเงินให้คนพิการและผู้ถือบัตรสวัสดิการที่มีเลขประจำตัวบัตรประชาชนลงท้ายเลข0จำนวน 3.17 ล้านคนวันที่26กันยายน2567โอนเงินให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการที่มีเลขประจำตัวบัตรประชาชนลงท้ายเลข1 2 3จำนวน 4.51 ล้านคนวันที่27กันยายน2567โอนเงินให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการที่มีเลขประจำตัวบัตรประชาชนลงท้ายเลข4 5 6 7จำนวน 4.51 ล้านคนวันที่30กันยายน2567โอนเงินให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการที่มีเลขประจำตัวบัตรประชาชนลงท้ายเลข8 9จำนวน 2.25 ล้านคนอ่านข่าวพร้อมโอนแล้วแจกเงินดิจิทัล 10,000 บาทวันแรก 3.17 ล้านเปิดไทม์ไลน์อ่านข่าวธนาคารกรุงไทยตอบวิธีกดเงินสดจากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐผ่านตู้ ATM ทำความรู้จักแอปพลิเคชันรัฐจ่ายเช็คสิทธิเงิน 10,000 บาทโครงกระตุ้นเศรษฐกิจเปิดวิธีดาวน์โหลดเผยช่องทางติดต่อคนพิการไม่มีบัตรประจำตัวหรือบัตรหมดอายุทำอย่างไรแอปพลิเคชันรัฐจ่ายเช็คสิทธิเงิน 10,000 บาทกระทรวงการคลังเตรียมเปิดช่องทางตรวจสอบสิทธิโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจปี2567ผ่านผู้มีสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐและคนพิการโดยจ่ายเงินให้แก่กลุ่มเป้าหมายคือผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่เกิน 12.4 ล้านรายและคนพิการไม่เกิน 2.15 ล้านรายเป็นจำนวน 10,000 บาทต่อคนเริ่มตรวจสอบสิทธิได้ตั้งแต่วันที่24กันยายน2567ผ่านช่องทางดังนี้เว็บไซต์ https://
www.cgd.go.th/welfare//1000 เว็บไซต์ https://www.cgd.go.th เว็บไซต์ https://www.gov.def.go.th/เฉพาะคนพิการแอปพลิเคชันรัฐจ่ายโดยกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลังศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐผ่านระบบตอบรับอัตโนมัติโทร02109-2345กด1กด5ตลอด24ชั่วโมงเน้นย้ำให้กลุ่มเป้าหมายตามโครงการตรวจสอบบัญชีธนาคารที่ผูกพร้อมเพย์กับเลขประจำตัวประชาชนว่ายังสามารถใช้งานได้หรือไม่หรือหากยังไม่ได้ผูกพร้อมเพย์ขอให้ดำเนินการผูกพร้อมเพย์ด้วยเลขประจำตัวประชาชนสำหรับคนพิการที่ไม่มีบัตรประจำตัวคนพิการหรือบัตรประจำตัวคนพิการหมดอายุขอให้ดำเนินการทำบัตรหรือต่ออายุบัตรให้เรียบร้อยภายในวันที่3ธันวาคม2567เพื่อรับสิทธิตามโครงการดังกล่าวช่องทางติดต่อสอบถามเพิ่มเติม 1. ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและคนพิการที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐโทร02109-2345 call center กรมบัญชีกลางโทร02270-6400 2. คนพิการศูนย์ช่วยเหลือสังคมพม.สายด่วน1300กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการพก.โทร02354-3388ต่อ701-702หน่วยงานออกบัตรประจำตัวคนพิการศูนย์บริการคนพิการจังหวัดทั่วประเทศอปท.กทม.หรือเมืองพัทยาสามารถตรวจสอบสถานที่ตั้งและเบอร์โทรศัพท์ได้ที่เว็บไซต์ช่องทางดาวน์โหลดแอปรัฐจ่ายดาวน์โหลดแอปรัฐจ่าย Google Play ผ่านระบบ Android คลิกดาวน์โหลดแอปรัฐจ่าย App Store ในระบบ iOS คลิก